รายการก็จินยองก็ชนะไป11รายการเหมือนกันนะครับยังน้อยกว่าเอเรีย1รายการแต่ว่าผลงานในปีที่ผ่านมานี้สุดยอดมากเลยนะครับเล่นมา18รายการติดท็อป10 12ชนะ4รายการมีอยู่2คนเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้ที่ชนะ4รายการนอกจากเธอแล้วก็ยังมีเนลลี่คอด้านะครับที่ชนะ4รายการเท่ากัน320หลายภาษีสั้นครับอยู่ริมตรงบริเวณใกล้ไฮเวย์พอดีนะครับในหลุมนี้ระยะแวชโอเคครับก็เข้ามาได้รุ่นพัดเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับตีตามลมเข้ามาดูดีแต่เจ้าตัวอยากจะได้พัดเบอร์ดี้ใกล้กว่านั้นไปดูผู้นำครับดูเทียเป็นหลุมที่เธอได้เบอร์ดี้ทุกวันนะครับวันนี้พัดเบอร์ดี้จากขอบกรีนด้านหลังนะครับทะลุมานิดเดียวถ้าลงไปจะเป็นเบอร์ดี้ที่2ติดต่อกันดูดีครับโอ้โหแต่ไม่มีโชคจริงๆกริ้งอีกครึ่งรอบก็ลงไปแล้วนะครับนั่นน่ะนี่ได้พัตเตอร์ใหม่นะครับ